ัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแอดมินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเอาใจคนรักรถนะคะชอบเช็ดถูรถอย่างนี้นะคะก็คือรู้ไหมคะว่าหลายๆคนเนี่ยยังมีความเชื่อผิดๆโดยการเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาล้างจานนะคะมาเช็ดรถหรือล้างรถนะคะการที่เราใช้น้ำยาล้างจานในการล้างรถเนี่ยไม่มีข้อดีเลยนะคะมีแต่ข้อเสียข้อเสียเนี่ยหนึ่งเลยนะคะก็คือมันอ่ะมีสารเคมีที่จะไปกัดแว็กเพราะว่าตัวน้ำยาเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าเอาไว้ทำให้ความมันเนี่ยตกตะกอนเนาะมันเลยทำให้แว็กเนี่ยเสื่อมไวนะคะหรือเป็นกระด่างอย่างที่สองเลยนะคะก็คือไปกัดสีรถค่ะทำให้สีรถของเราเนี่ยมันซีดลงนะคะอย่างที่สามเลยล้างออกง่ายพวกคราบเนี่ยมันจะยังเป็นคราบอยู่นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดคราบฝังลึกด้วยนะคะเป็นคราบรอยด้วยส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันหลักๆอ่ะมันจะทำให้สีรถเนี่ยซีดลงนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเอามาล้างไม่มีใครล้างเลยแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะล้างรถจริงๆแนะนำนะคะให้ใช้น้ำยาล้างรถก็คือน้ำยาล้างรถทั่วๆไปเลยสบู่ไม่แนะนำที่ว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของมันนะคะเพราะว่าถ้าเราลักรถจริงอยากถนอมรถจริงนะคะก็คือแนะนำให้ใช้ตัวที่เป็นน้ำยาสำหรับของมันอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือไม่มีข้อดีเลยในการใช้ของพวกนี้เนาะดังนั้นนะคะถ้าใครที่ยังใช้อยู่นะคะแอดมินขอให้หยุดใช้เดี๋ยวนี้เลยนะคะถ้าเราลักรถอย่าไปทำลายเขานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะมาดูรถสวยรถ ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้มาที่ประเสริฐผลสกลนครเพราะว่ารถทุกคันของเรานะคะใช้น้ำยาในการล้างแล้วก็ใช้น้ำยาในการเคลือบเงาขัดเงาทั้งนั้นนะคะไม่มีการใช้สไลด์หรือว่าพวกน้ำยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะนะคะดังนั้นนะคะก็เดี๋ยวแอดมินขอฝากไว้ก่อนนะสำหรับใครมีข้อสงสัยหรืออยากรู้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากแอดมินนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้